แกะเนื้อนะคะร้านเจ๊อ้อมเขาก็มีแบบแกะเนื้อนะคะแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะแพ็คละ1กิโลนะคะขายอยู่750นะคะถ้าแกะเนื้อนะคะจะเป็นแพ็คละ1กิโลนะคะ150เลยค่ะวันนี้มีโปรนะคะแล้ว650นะคะเนื้อหนาเม็ดรีบอร่อยขายดีมากร้านนี้นะคะมีชื่อเสียงของดีๆเจ้ามือหนึ่งเหรอใช่ค่ะมาเจอยูทูบเบอร์เหมือนกันชื่อช่องอะไรนะคะผมครับสวัสดีครับผมปันป่วนชาแนลหมวกแดงๆอย่างเงี้ยนะครับค่ะอาจจะมีหลายปันป่วนแต่ไปดูหมวกแดงได้เลยครับรีวิวร้านอาหารร้านค้าตลาดนัดตอนนี้ก็มาเทศกาลทุเรียนนะครับต้องลุยกันหน่อยครับทุเรียนนะแบบว่าเอาให้น้ำลายแตกกันไปเลยนะครับผมแล้วนี่ก็โอ้โหเจอป้าขาล้อแล้วรู้สึกโอเคเลยนะได้ยินชื่อเสียงมานานนะครับผมโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะฝากช่องไว้นะคะช่องปันป่วนบาทเหลือ650บาทโอ้แก่เนื้อลดเหลือ600แก่เนื้อลดเหลือ600จาก750นะครับ150เหลือ600โลครับผมอันนี้ทำไปดูที่กระทู้สวยๆซื้อไปไว้ที่นี่นะครับช่องมันอร่อยเลยยังไม่จัดใช่ไหมขายก่อนแล้วราคาที่4ลูกค้าเดี๋ยวให้คิวนี้ก่อนนะพี่ลูกนี้เนาะลูกนี้5โล2 1,040 บาทละ200บาทครับแต่วันนี้สุกหมดแล้วเหลือแต่เนื้อห่ามครับวันนี้สุกขายหมดแล้วครับผมสำหรับคนดูทานแข็งนิดนึงเขาเรียกว่าหวานน้อยอร่อยมากครับใช่ครับตามนั้นเลยดูสีเอาเนี่ยนะเขาเรียกว่าหวานน้อยอร่อยมากนะกรอบเลยนะครับเรื่องว่าน้ำตาลยังออกไม่เต็มที่นะวันนี้ปอกโดนเนื้อทุเรียนบ้างไหมโดนนะโดนแล้วนะโดนมั่งโดนมั่งโอ้โหแต่ละลูกออกมาแต่ละภูออกมานี่ไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะลุงนี้กี่โลครับเนี่ยพี่ของตรงนี้5โล2เนาะเจ้าของอยู่ไหนนี่เนี่ยวันนี้เจ้าของ5โล2นะครับก็ร้านนี้สโลแกนก่อนนะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆเอานะนี่เป็นโลกใหญ่ๆนะร้านเชียร์ออนไลน์นี่ก็ภูที่5นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ได้กันไปแบบคุ้มเลยนะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเนื้อห่ามครับวันนี้หมดแค่นี้หรือว่ามีมาเติมอีกไม่เติมวันนี้ครับผมหมดก่อนมืดแน่เลยครับผมร
ลูกนี้407ครับ407 940บาท940บาทนะครับแม่ของพี่ผู้ชายนะฮะแล้วไปเก็บเห็ดฝากทำไม่ไหวแล้วเนี่ยหลับอ่ะ2วันแล้วแม่ขับไป2วันแล้วเสิร์ฟตลอดเลยวันนี้สุกๆมีเกี้ยงเลยใช่ไหมสุกๆเกี้ยงตั้งแต่เปิดร้านใช่ไหมเจ๊อะไรนะเพจไทยเพจอะไรนะเนี่ยคุณป้าขาล้อคุณป้าขาล้อป้าขาล้อมาตั้งแต่บ่ายป้าจ้าขาล้อใช่ไหมใช่ค่ะแค่นี้นะคะลูกค้าทานเนื้อแบบป้าขาล้อมาตั้งแต่บ่ายจะกลับว่าเจอแต่ทุเรียนสวยๆเลยอยู่ถ่ายก่อนเป็น750ลดไป100บาทวันนี้วันเดียวแล้วก็เป็น YouTube ค่ะโอเคได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเข้าไปดูปกติ750ลดไป100เหลือ650ปั่นแล้วปั่นขวดชาแนล1กิโลครับช่างเนื้อล้วนนี่นะครับก็มาเจอนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังขาล้อใช่ไหมค่ะคุณป้าขาล้อนะคะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอในร้านทุเรียนดังที่บอกยังไม่เจอนะช่องเรียนดังที่ดังช่องหนึ่งแล้วนี่คุณป้าขาล้อค่ะสวัสดีค่ะขาล้อค่ะวันนี้นะมารีวิวร้านเจ๊อ้อเนี่ยมันต้องมาใช่ไหมมันต้องมามันต้องมาตามนี่ตามแล้วตามแล้วก็ยังต้องรอชมมันเราเป็นคนชอบทุเรียนเข้าไปได้เลยนะตามเพจคุณป้าขาล้อนะค่ะแล้วก็ทางคุณผู้ช่วยนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะก็ไปไหมได้ยินชื่อเสียงมานานจริงค่ะได้เจอแล้วนะครับขอบคุณค่ะผ่านหนึ่งร้อยเท่านะครับก็มารีวิวของดีๆนะไปฝากผู้ชมเลยนะขอลูกค้าลุงนี่กี่โลครับเนี่ยบาทไหมห้าโลครึ่งห้าโลครึ่งร้านนี้มีระดับห้าโลครับเลยนะต้องขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปรีวิวทุเรียนร้านเจ๊อ้อมก็จบลงแล้วนะคะเพียงเท่านี้นะคะพบกับคุณป้าขาล้อในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวที่อื่นแล้วเดี๋ยวมากินทุเรียนเจ๊อ้อมอีกรอบหนึ่งนะคะใครจะดูรีวิวเนื้อทุเรียนเจ๊อ้อมจากเพจคุณป้าขาล้อไปดูที่เพจนะคะป้าชิมที่เพจนะคะช่อง YouTube จะไว้รีวิวร้านค้าเฉยๆนะคะแต่ถ้าเป็นคลิปกินต้องไปดูที่เพจนะคะก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมและให้การติดตามช่องคุณป้าขาล้อนะคะนี่น่าจะต้องใหญ่ทุกอย่างเราจะไม่พลาดคลิปดีๆนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมกดติดตามช่องให้คุณป้านะคะดูว่าคุณป้าพาไปรีวิวของดีๆหน้านี้ต้องรีวิวทุเรียนอย่างเดียวขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะมาลุ้นกันนะคะช่องโอ้โหนี่อาหารอ้าวไปครับโอ้โหสวยมากอะไรเนี่ย